สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube จากครูตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งสามารถสร้างแบรนด์ตัวเองได้ด้วย YouTube ผมทำได้คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันครับถ้ารู้วิธีทำซึ่งผมจะมาสอนในคอร์สนี้ครับปั้นแบรนด์ด้วย YouTube ให้ดังตั้งมาเองครับสิ่งที่คุณจะได้รับในคอร์สเรียนนี้คือแกะรอยเส้นทางการสร้างแบรนด์ของเสกสรรปั้น YouTube ผมทำได้เพราะผมเนี่ยเข้าใจถึงพลังของการให้แล้วก็พลังของโลกออนไลน์ครับ3วิธีเลือกความเชี่ยวชาญตามความต้องการของตลาดวิธีนี้เนี่ยจะทำให้แบรนด์ของเราโตไวสุดๆเลยครับ3เทคนิคในการเลือกเนื้อหาทำวิดีโอเพื่อให้มียอดวิวสูงซึ่งยอดวิวสูงมีผลต่อยอดขายนะครับ8ไอเดียสร้างชื่อเสียงด้วยวิดีโอรูปแบบต่างๆผมการันตีแน่นอนนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถต่อยอดความคิดเป็นของตัวเองได้แน่นอนครับ4เคล็ดลับการวางเนื้อหาเพื่อให้คนเนี่ยดูวิดีโอจนจบวิดีโอบางตัวเนี่ยดีมากเลยนะครับแต่ไม่เข้าใจเคล็ดลับข้อนี้ทำให้ไม่มีคนดูครับ3รูปแบบการทำวิดีโอแบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองและได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงด้วยครับแนะนำ4อุปกรณ์ถ่ายวิดีโอราคาประหยัดแต่คุณภาพที่ได้เนี่ยเหมือนกับถ่ายในสตูดิโอราคาแพงเลยนะครับเจาะลึกการใช้งานอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ4ประเภทซึ่งกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมนับ10ปีครับ yes! 4องค์ประกอบพื้นฐานถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพมือสมัครเล่นถ่ายแล้วจะเสียตังค์แต่ถ้าเป็นมืออาชีพเนี่ยถ่ายแล้วจะได้ตังค์นะครับเทคนิคการถ่ายวิดีโอและปรับแต่งด้วยสมาร์ทโฟนแค่มือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถทำอะไรได้มากมายแล้วนะครับการตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ครับหลายคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างวิดีโอตัวแรกในชีวิตจากคำแนะนำนี้ของผมครับ4เคล็ดลับการปรับแต่งวิดีโอให้ขึ้นหน้า1 Googleวิดีโอส่วนใหญ่ของผมนะครับจะติดอยู่ที่หน้าหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อการสร้างแบรนด์คุณทำได้ถ้าเข้าใจในแบบผมนะครับ4วิธีโปรโมทวิดีโอได้ฟรีไม่ต้องมีเงินลงทุนของฟรีเนี่ยยังมีอยู่ในโลกนะครับถ้าคุณรู้วิธีครับเรียนรู้ทุกฟังก์ชันของ YouTube เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยลูกศิษย์ของผมทุกคนจะต้องมีช่องเป็นของตัวเองและต้องสร้างแบรนด์ได้ด้วยนะครับวิธีการเรียนนะครับสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบ Facebook กลุ่มส่วนตัวครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะเข้าไปตอบคำถามทุกท่านเลยนะครับผมเหมือนกับการเข้าเรียนสัมมนาแบบสดเลยนะครับคอร์สเรียนนี้มีโบนัสพิเศษสุดๆคือผมจะเป็นที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ด้วย YouTube ภายในกลุ่มระยะเวลา2เดือนเต็มเลยนะครับทุกท่านเนี่ยสามารถสอบถามได้อย่างเต็มที่เลยครับ ผมจะทำ Facebook Live เพื่อสอบถามข้อสงสัยในการเรียนพร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้ด้วยครับ ผมจะมอบอีบุ๊กให้ทั้งหมด3เล่มครับซึ่งมีมูลค่าเกือบ500บาทซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับแต่งช่องใน YouTube แล้วก็การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนครับว้าวจะมีการนัดมีตติ้งพบปะพูดคุยกันอัปเดตความรู้สอบถามถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะครับได้รับส่วนลด 10% สำหรับคอร์สอื่นๆในอนาคตครับถ้าใครสนใจคอร์สเรียนนี้นะครับปั้นแบรนด์ด้วย YouTube ให้ดังตั้งมาเองลงทะเบียนแล้วเจอกันในคลาสนะครับสวัสดีครับผมณเดี่ยวแอดมินเพจช่างพิมพ์อาหารนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเรียนกับอาจารย์เสกนะครับโอ้โหแบบความรู้มันท่วมท้นมากเลยครับจริงๆก็ทำอยู่แล้วแต่ก็หาความรู้จากที่อื่นนะครับมันรู้สึกว่าแบบมันผิวเผินนะครับแต่พอมาเรียนวันนี้เราได้เจาะลึกมันจริง
แล้วรู้สึกถึงแก่นมันเลยครับรู้สึกว่าคนนี้จบที่สุดแล้วครับก็ขอบคุณอาจารย์เสกมากครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมโยสุรพงศ์นะครับเป็นเจ้าของเพจสอบกระพอครับก็วันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาเรียนกับ YouTube นะครับกับอาจารย์เสกครับจริงๆแล้วเป็นแฟนคลับอาจารย์มาตั้งนานแล้วครับก็วันนี้ได้มาเจอตัวจริงนะครับแล้วก็เหมือนที่อาจารย์เคยบอกครับว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีมากมายครับก็เหมือนเราก็ทำอยู่ในวงการนี้มาในระดับหนึ่งครับแล้วก็วันนี้มาได้เรียนกับตัวจริงอาจารย์แล้วก็ได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ใครนะครับที่สนใจครับยังไงเนี่ยติดต่อเริ่มอินไซด์มาครับเดี๋ยวอาจารย์จะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวติดตัวยากเลยครับวันนี้ได้มาคุ้มนะครับแน่นอนโคตรคุ้มครับเดี๋ยวไงเราเอาไปขยายผลต่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตุ๊กนะคะก็วันนี้นะคะก็มาเริ่มเรียน YouTube จากที่ไม่เคยมีความรู้ในเรื่องของการทำวิดีโอมาก่อนเลยนะคะก็มาเรียนกับครูเสกค่ะก็รู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนที่แบบพูดเข้าใจง่ายนะคะจากคนที่ไม่มีความรู้เลยก็ทำให้เข้าใจได้สำหรับในเรื่องของการทำวิดีโอใน YouTube นะคะก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ชวนมาครับตอนแรกผมเฮ้ยแม่คือแม่ชอบชวนไปอบรมหลายๆที่เหมือนกันนะครับแต่ผมชอบปฏิเสธแม่แต่พอมาคลาสนี้นะครับก็เลยลองเปิดใจดูครับตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเราเรื่อง YouTube เราอาจจะรู้พอประมาณแล้วมั้งคงไม่ต้องเพิ่มเติมแต่ที่ไหนได้นะครับพอมาเรียนแล้วนะครับโหมีอีกหลายแขนงมีหลายแบบศาสตร์มากเลยนะครับที่ถ้าคุณพลาดไปแล้วผมว่าคือมันพลาดโอกาสอย่างสูงเลยนะครับก็อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจริงๆแล้วการทำYouTube หรือการทำวิดีโอต่างๆเนี้ยอย่านึกว่าเราจะต้องหยิบมาถ่ายหยิบมาพูดง่ายๆนะคะมันยังมีกระบวนการอะไรที่มันจะทำให้วิดีโอนั้นสมบูรณ์มันจะทำให้งานนั้นดูดีมีค่าขึ้นมาถ้าเราได้มาเรียนรู้อย่างครบวงจรกับอาจารย์ดีๆนะคะอาจารย์เสกสรรนะคะเป็นอาจารย์ที่ใจดีมากเป็นอาจารย์ที่ดูเหมือนลุคธรรมดาแต่เป็นอาจารย์ที่ทรงคุณค่ามากเลยค่ะอันนี้พี่ป้อมคอนเฟิร์มค่ะหลังจากที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการสร้างวิดีโอคอนเทนต์อย่างจริงจังจากคอร์สของพี่เสกสรรปั้น YouTube แล้วเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เราทำวิดีโอคอนเทนต์ดีๆเพียงแค่นาทีเดียวสามารถสื่อสารข้อความได้ถึง 1.8 ล้านข้อความนั่นหมายความว่าวิธีเก่าๆอย่างการเขียนเซลล์เพจแบบยืดยาวให้รายละเอียดครบถ้วนเนี่ยเป็นร้อยบรรทัดเนี่ยยังไม่สามารถสู้การทำวิดีโอคอนเทนต์ที่ดีได้เพียง1นาทีเลยปั้นแบรนด์ให้ดังด้วย YouTube